ับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเราสองคนเนี่ยก็ได้รับรายงานข่าวก็มีการพาดหัวออกมาว่าลือสะพัดแรมโบ้โบกมือลาพรรคพลังประชารัฐหัวเรือหันหัวเรือเข้าร่วมพรรคไทยสร้างชาติซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าช่วงเช้าวันที่7กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นายปองพลอดิเรกสารอดีตส.ส.จังหวัดสระบุรีเนี่ยจะมอบหมายตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้มีการรายงานออกมาด้วยบอกว่านายปองพลเนี่ยจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างชาติตามคำเชิญชวนของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีกระแสข่าวว่านายเสกสกลเนี่ยได้ยื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปก่อนหน้านี้แล้วครับและในวันเดียวกันในช่วงบ่ายนายปอนพลเนี่ยจะไปยื่นหนังสือเป็นสมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างชาติทั้งนี้ถือว่าเป็นการขยับของพรรคร่วมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งพรรคที่ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองครับส่วนพรรคพลังประชารัฐวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมพรรคในเวลาประมาณ15 นาฬิกาที่ทำการพรรคถนนรัชดาโดยมีการแจ้งว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับและก็หัวหน้าพรรคเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมแล้วก็ขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับอันนี้ยังเป็นรายงานข่าวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเช็คกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็รอดูว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าว่าอู้จะไปอยู่อีกพักหนึ่งแล้วก็บอกอย่างที่ตามกระแสข่าวหรือว่าเป็นพักสำรองสำหรับลุงตู่หรือเปล่าแล้วอาจจะแบบว่าให้ทางพี่ดับเบิ้ลนี่ไปก่อนถ้าตามกระแสข่าวหรือที่เขาเมาส์มอยกันทางการเมืองนะแต่ข้อเท็จจริงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอเช็คข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมปิดท้ายในช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของทิศสมปองหน่อยนะคะหลังจากที่ไปเทสัญญา